รียมตัวระวังไปพบกับ DJI Agras T50 รุ่นใหม่ล่าสุดจากการฉีดพ่นด้วยโดรนการเกษตรต้องการประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันพืชผลจากโรคศัตรูพืชและวัชพืช DJI Agras T50 มีน้ำหนักบรรทุกในการฉีดพ่น40กิโลกรัมและสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง21เฮกตาร์ต่อชั่วโมงโดรนนี้ติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองแบบหัวฉีดคู่ที่ผลิตละอองฝอยละเอียดสม่ำเสมอกันอัตราการไหลเพิ่มขึ้น 33% เป็น16ลิตรต่อนาทีสำหรับการดำเนินงานปริมาณมากเช่นทุ่งนาและสวนผลไม้สำหรับการฉีดพ่นสวนผลไม้และป่าไม้ DJI Agras T50 สามารถอัปเกรดด้วยสปริงเกอร์แรงเหวี่ยงหมุนคู่ที่เพิ่มอัตราการไหลได้ถึง24ลิตรต่อนาทีซึ่งเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมด้านบนและใต้ใบไม้วาล์วโซลีนอยด์ใหม่ล่าสุดของ DJI Agras T50ขจัดการหยดและรั่วไหลโดยสมบูรณ์การหว่านปุ๋ยเหนือพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องใช้กำลังที่เหนือชั้น DJI Agras T50 มีน้ำหนักบรรทุกในการหว่าน50กิโลกรัมและอัตราการไหลสูงสุดถึง108กิโลกรัมต่อนาทีเราได้เพิ่มแรงติดมอเตอร์เครื่องหว่านขึ้น2เท่าและออกแบบจานหมุนช่องเกลียวแบบใหม่เพื่อให้หว่านปุ๋ยได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้นคุณยังสามารถสลับเป็นวาล์วเปิดปิดทางฮอปเปอร์ขนาดเล็กลงเพื่อหว่านด้วยอัตราไหลที่ลดลงด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้นได้อีกด้วยเมื่อเผชิญสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเรดาร์แบบ Active Phase Array ของ DJI Agras T50 ที่มีช่องสัญญาณ RF เพิ่มขึ้นเป็น2เท่ามอบความแม่นยำในการตรวจจับที่สูงขึ้น DJI Agras T50 พร้อมกับเรดาร์ Array แบบ Phase มองไปข้างหลังจึงสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบหลายทิศทางด้วยเซ็นเซอร์การมองเห็นแบบกล้องส่องทางไกล2ชั่วโมงจึงสามารถตรวจจับภูมิประเทศได้อย่างแม่นยำและแสดงสิ่งกีดขวางได้อย่างละเอียดและเพื่อเลี่ยงสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติและติดตามแนวภูมิประเทศเหนือพื้นที่ลาดชันระบบเรดาร์ทำงานร่วมกับกล้องกิมโบ FPV ความละเอียดสูงและสามารถสำรวจพื้นที่ลาดชันสูงสุด20องศาทางอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการการดำเนินงานสวนผลไม้ส่วนใหญ่ด้วย DJI RC Plus และความสามารถในการสร้างแผนที่แบบ Real Timeโดรนจึงระบุต้นผลไม้และสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติและสร้างเส้นทางการบินสามมิติอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่แม่นยำระบบส่งสัญญาณ O3 แบบ4เสาอากาศมีการเชื่อมต่อที่เสถียรและเชื่อถือได้แม้ต้องทำงานกับพืชผลที่มีต้นสูงเมื่อบินในบริเวณที่มีเนินเขาและสิ่งกีดขวางตัวเลือกโมดูล Relay ของ DJI ช่วยรักษาการเชื่อมต่อเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น DJI Mavic 3Mช่วยถ่ายภาพแผนที่แปลงพืชผลและส่วนผลไม้ความละเอียดสูงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของ DJI Agras T50 สำหรับแปลงปลูกพืชที่มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันโดรนจะสร้างแผนที่การให้ปุ๋ยเพื่อแนะนำให้ DJI Agras T50 หว่านปุ๋ยและฉีดพ่นด้วยอัตราที่แตกต่างกันเพื่อให้ปลูกได้มากขึ้นโดยใช้ปุ๋ยน้อยลงลดเวลาที่สูญเปล่าด้วยการชาร์จเร็วอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์มัลติฟังก์ชัน D12000iEP เทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นแบตเตอรี่โดนอัจฉริยะ DB1560 มีฮีทซิงค์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศจึงสามารถชาร์จเร็วในเวลา9นาทีเครื่องชาร์จอัจฉริยะ C10000 สามารถชาร์จแบตเตอรี่กับแหล่งจ่ายไฟสาธารณูปโภคได้โดยตรงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นDJI Agras T25 โดดเด่นและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดรองรับน้ำหนักบรรทุกในการฉีดพ่นได้ถึง20กิโลกรัมและน้ำหนักบรรทุกในการกระจายได้ถึง25กิโลกรัม T25 ถอดแบบฟังก์ชันใช้งานและดีไซน์มาจาก T50 โดยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทางการสำรวจทางอากาศเหนือพื้นที่ลาดชันการติดตามแนวภูมิประเทศแบบอัจฉริยะและความสามารถในการชาร์จเร็วใน9นาทีดีไซน์กระทัดรัดเมื่อกางออกทำให้ T25 บินขึ้นและลงจอดในบริเวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อย่างปลอดภัย T25 รองรับการทำแผนที่อัตโนมัติแผนที่ความละเอียดสูงและการสร้างเส้นทางการบินการระบุขอบเขตแปลงและขอบเขตสิ่งกีดขวางแบบอัจฉริยะบินขึ้นด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวและการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในแปลงขนาดกลางและขนาดเล็กนอกจากนี้ T25 ยังสามารถติดตั้งสปริงเกอร์แบบแรงเหวี่ยงเพิ่มได้อีก1คู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแบบแมนนวลมีความเสถียรเชื่อถือได้ฉลาดโดรน DJI Agras เพื่อชีวิตยุคใหม่